เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16กุมภาพันธ์2566ใครที่กำลังมองหาง,งานอยู่ต้องดูคลิปนี้นะคะกรมชนประทานเดินหน้าจ้างแรงงานชนประทานตามนโยบายของดรเฉลิมชัยศีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอดทะลุแล้วกว่า40,000คนหวังสร้างไรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กเกษตรกรและประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ นายประพิษจันมาที่ประดิกรมชนประทานได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชนประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่ากรมชนลประทานได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการดําเนินโครงการจ้างแรงงานชนรประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2 5 6 6 โดยการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมแซมบำรุงรักษาขุดลอกปรับปรุงงานชลประทานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนหรือชนบทแก้มลิงการจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำสำหรับหลักเกณฑ์การจ้างแรงงานนะคะจะพิจารณาจ้างแรงงานตามลำดับได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิจรารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงตามลำดับนะคะซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว42,182คนคิดเป็นร้อยละ49ของแผนงานโดยจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด3ลำดับแรกนะคะก็จะมีอุบลราชธานี3,725คนนครพนม2,314คนนครราชสีมา 2,224คนและท้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมาย86,000คนจึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมชลประทาน1460นะคะ